สวัสดีครับวันนี้ครูสันติจะมาแนะนำวิธีการฝึกซ้อมเพลง Arabesque ของ Berg Muller articulation ที่ชัดเจนในแต่ละมือซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าแต่ละมือทำงานยังไงเราก็ต้องค่อยๆ คิดช้าๆว่ามือซ้ายทุกครั้งกดลักษณะสั้นมือขวาสั้นบ้างยาวบ้างและเมื่อเล่นสองมือพร้อมกันจะต้องรู้ว่าแต่ละที่ทำอย่างไรโดยต้องคิดช้าๆเช่นถ้าเราทำอะไรบ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่และมีความซับซ้อนเราจะต้องเริ่มจับช้าๆก่อนยกตัวอย่างครับเช่นการผูกเชือกรองเท้าคนที่ทำจนชำนาญแล้วเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องรู้ก็คือความซับซ้อนมันไม่มีแล้วง่ายแต่ถ้าใครที่เด็กๆที่เพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยเริ่มหัดทำเนี่ยอาจจะต้องมีคนสอนแล้วก็ทำช้าๆรู้ว่าแต่ละขั้นตอนทำอย่างไรทุกขั้นตอนจะต้องคิดออกมาเอาเส้นมาควายกันแล้วก็เอาเส้นที่อยู่ข้างบนลอดลงมาดึงให้ตึงจับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาควายกันอีกทีหนึ่งลอดแล้วก็ดึงอีกทีถ้าฝึกบ่อยๆทำอยู่หลายๆวันมันก็ไม่จำเป็นต้องมองทุกอย่างเข้าใจหมดแล้วเปรียบเสมือนตรงนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าแต่ละมือทำงานอย่างไรเหมือนกันหรือต่างกันแล้วไม่ใช้ความพยายามในการค่อยๆคิดมันก็จะทำได้ไม่ดีครับทำให้ดูอีกครั้งนะครับซ้อมหลายๆวันก็คล่องที่สองนะครับคือที่ที่หลังจากก็ต้องค่อยๆ คิดเหมือนกันว่านิ้วอะไรกดพร้อมกันมือนิ้วข้างไหนที่ต้องควายและไปทางไหนลงหรือขึ้นไปเหมือนกันหรือว่าต่างกันThank you.
้อมกันนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งรอดกดพร้อมนิ้วหนึ่งมือขวาควายโน้ตยังคงไล่ลงไล่ลงต่อไปมือซ้ายเลี้ยวกลับใช้มือสองแต่มือขวายังลงต่อไปชั้นหนึ่งมือขวาควายซ้ายลงต่อไปมือขวากระโดดซ้ายลงต่อไปถ้าทำบ่อยๆจนสามารถคิดได้ทุกขั้นตอนมันก็จะเร็วขึ้นได้